ตัดสองท่อนตัวกับพ่อแล้วตัดมันจังแก่ง่ายตัดสองท่อนแล้วลงไปต้มเลยหัวมันก็บ่ต้องไปซับแล้วน้อยๆโอ้ยเอาลงต้มในหม้อย่างมากก็ตัด3ท่อนเลยหัวมันบ่นี่ต้มไปเลยนี่บ่ต้องไปเอานั่นออกล้างตะพุ่งมันออกแค่นั้นเพราะว่าเอาน้ำหวานมันหัวปลาเน่าออกของมูนันล่างพวกล่างตะเศษอันนี้หนึ่งเอาสิไปเฮ็ดอย่างนี้ไปซื้อมาแต่ใส่เอาเตามาใช้ว่าไปซื้อที่มาใช้ไหมหอยเชลแพงคือตายร่างเขาซื้อกินอันนี้เอามาเมื่อคืนเหมือนกันต้มปลานิ่นปูโหลดเนาะตัวใหญ่คักเนาะบ่มันต้องผัดดอกผู้บินแม่นิดหน่อยนึงปูนะจักปูผูปูหยังแล้วเขามักไว้ถ้าเป็นปูทะเลมันแพงมือเศร้าดักมาได้จักโตก็3มึงในปูทะเลเลซิมมึงอร่อยแซ่บน้ำทะเลขึ้นในมือเศร้าเต็มคลองเลยหาโล่บอกเมื่อกี้นี้หาโล่ได้หลายได้เลยมารอบหน้าเขาคือมีงูมาดักพวกรอบหน้าเขาสิสูบน้ำเขาบอบ่ล่ะหมู่บ้านก็สูบน้ำเขาบอเอาไปดักบอถึงน้ำหมู่บ้านแล้วก็เออนั่นแหละบอใหญ่อ่ะอุ้ยสมพักหมู่บ้านนี่บ่นี่บางเขาล้ำไม่ได้แกะไอ้มูเพิ่นไปซอยตัดให้บ่หน่อยมึงแม่จะเอาไปอยู่บ่บอกบอกยางไหลเพราะว่ามือขึ้นแล้วเพิ่มเพิ่มเลยมูเพิ่นไปซอยตัดใหม่นะคนนี้มีเธอดีไหมบ้านหน่อยคนนี้มีเธอดีบ่ข้าวเออกินข้าวดิกำลังจะคอยรถบ่ติดเพิ่นนั่งเดินขึ้นสิพี่ๆอ่ะค่ะอยู่ไหนอ่ะตรงนี้ก็แม่ตีบ่ใช้งานสิหาเขามันก็สิเลิกอีนั่นเที่ยงไปหาญาติเราสิเลิกก็นอนในนี้ทางเขาไปรับหลอกก็นอนไปแล้วเที่ยงไว้บ่ได้เขาเออเฮ็ดกระดูกบ่คือดอกแล้วก็ไปตัดออกคือเก่าแล้วก็เอาไปลืมสอบแคบแคบยิบยิบซ่อมมานานให้บ้านเจ้าของปู่อาจวนอันนี้หมอนี่ก็มีในการยิบยิบซ่อมมาให้แม่ใหญ่ก็ได้มันบ่เป็นหยังดอกเพราะว่าบ่ได้ใส่ไฟแม่มันใส่ไฟฟ้าลืมใหม่เอ้าบางมีแต่ใหม่ๆมีแต่กินอันนี่อยู่ไปไม่เคยใหม่ไงมาจวนนี่ได้บ่กินไม่เป็นไรมันหวานมันหวานไปซื้อบ่ไปวะยายเหมือนกันนี่ไปล้างอีกเหมือนกันนะแบ่งเอาวะแบ่งแล้วพอกันเฮ็ดหน่อยเนาะหมูมาใหม่มาอีก